Proxy สวัสดีครับพวกเรา Proxy ครับขอนลกขอนลกสวัสดีครับคิม Proxy นะครับสวัสดีครับผมกัน Proxy ครับสวัสดีครับผมองนี Proxy ครับมาเจอข่าวร้องดังมากสวัสดีครับผมวิกเตอร์ Proxy ครับสวัสดีครับกอนพ็อกซี่ครับสวัสดีครับโชกุนพ็อกซี่ครับมันก็ให้บรรยากาศของการแบบว่าได้มาเจอกันเนาะแล้วคือชื่อวงพ็อกซี่ครับว่าพ็อกซี่เนี่ยมาจากอะไรความหมายยิ่งก่อนคือแบบเล่นคอมเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กก็เคยได้ยินคำว่าพ็อกซี่มาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็เลยลองไปเสิร์ชความหมายดูแล้วความหมายมันดีมากครับพี่มันเหมือนแบบproxy เนี่ยจะเป็นแบบตัวกลางที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างแบบ user ไปสู่เซิร์ฟเวอร์รักษาความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ด้วยเราก็เลยเปรียบเปรยว่าเราเป็นตัวกลางคอยส่งความสุขส่งพลังบวกให้ทุกคนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับMV ที่กำลังจะปล่อยมามีคอนเซปต์ยังไงบ้างก็สำหรับ MV คอนเซปต์ของเรานะครับจริงๆแล้วเราพยายามที่จะสื่อความเป็นตัวของพวกเรา6คนให้ได้มากที่สุดเราเนี่ยมีคอนเซปต์เกี่ยวกับสีด้วยครับผมซึ่งแต่ละคนก็จะมีสีประจำตัวของตัวเองอย่างเช่นกันเนี่ยเป็นสีส้มอย่างคิมเป็นสีเหลืององลีเป็นสีฟ้าวิกเตอร์เป็นสีม่วงกอนเป็นสีชมพูแล้วก็โชกุนเป็นสีเขียวครับก็คือเหมือนคอนเซปต์เนี่ยจะเป็นความซนๆความแสบๆแต่ว่ามันจะมีความเป็นเกี่ยวกับยุคเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือมันจะมีความลิงก์เกี่ยวกับชื่อวงของเราที่คอมมาพ็อกซี่ด้วยครับพี่เจมก็คืออยากจะสีมันนี่จะแสงที่กำลังตั้งคิดอยู่เลยว่าอยากเป็นสีอะไรวะกูคือเป็นแบบว่ากรอบเพชรสีดำวันแล้วถ้าเราสี่คนล่ะถ้าเลือกต้องเลือกสีกับตัวเองกันดูจากพี่เจมนะฮะกันดูจากพี่เจมด้วยหมายถึงแบบสีที่ที่เราแบบคิดมาแบบแรกกันรู้สึกเหมือนสีแบบออกไปทางแบบเขียวทะเลครับเขียวทะเลฝั่งนู้นพี่เฮงเลยพี่เฮงก่อนว่าสีแดงก็ได้ครับจริงๆอยากให้พ็อกซี่มีสีแดงเหมือนกันถ้าพี่เฮงอยู่ก็น่าจะสีแดงร้อนแรงครับร้อนแรงเป็นสมาชิกคนที่7ของเราก่อนลูกครับคิดดีๆวิกเตอร์หน่อยสีน้ำตาลเหมือนรู้ว่าชอบสีน้ำตาลไม่ใช่ไม่เขาจะเปรียบเทียบว่าฉันเป็นคนรักธรรมชาติขอบคุณนะคะวิกเตอร์อ่ะพี่พีคคิมคิมเดี๋ยวพี่พีคก่อนดีๆนะคิมว่าพี่พีคเนี่ยเป็นสีเบจเลยกันครับผมเอ้ยไม่ใช่แม่เสื้อน้องคิมเสื้อแบบเสื้อคิมครับใช่เพราะว่าเป็นเสื้อน้องคิมใช่เพราะว่าคิมชอบครับผมเฮ้ยชอบสีเบจโอเคชงให้เพื่อนไม่ได้เลยพวกเราก็คือหนึ่งในสมาชิกพ็อกซี่แล้วนะเฮ้ยแต่วันนี้ปล่อย MV เดี๋ยวจะปล่อย MV มาแล้วใช่แต่ว่าก่อนจะไปดู MV เรามีตัวที่เป็นตัว transition on the way out to the realityเย้โหมีความสะท้อนนะอันนี้คือสีประจำตัวหรอใช่ครับใช่คนลุกอยู่นะมีหลายแนวหลายดนตรีดีนะดนตรีอ่ะเป็นการกระตุ้นนะทำให้อยากรู้นะว่าแบบต่อไปจะเป็นยังไงไงจริงๆตอนพวกเราได้ดูกันครั้งแรกคือทุกคนแซวอองลีกันครับแบบแกล้งกันเล่นๆว่าตอนจบอองลีทำหน้าแบบกุ้งกิ่มมากกุ้งกิ่มอารมณ์จ้ออารมณ์จ้ออารมณ์จ้อองลีเป็นฟิลเหมือนจะขำก็ไม่ขำได้ยังวะแซวน้องเป็นไงมั่งเบื้องหลังการถ่ายทำตรงนี้จริงๆก็ระยะเวลาการถ่ายเรียกว่าจริงๆเหมือนนับว่าเป็นแบบ MV อีกตัวนึงได้เลยครับคือเราถ่ายกันแบบถึงแบบเช้าอีกวันเลยครับโกรธไหมที่เขาใช้แค่นี้ถ้าใครอยากดูคลิปเดียวๆก็ต้องไปดูที่ช่อง Butter Music แต่วันนี้เราจะไปดู MV กันเลยไม่เดี๋ยวเราไปดู MV กันให้น้องๆแบบว่าลองแบบอธิบายนิดนึงว่าจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของเพลงเนี่ยคืออะไรยังไงที่ไปที่มาเพลงชื่ออะไรเออชื่อเพลงของเรานะครับชื่อเพลง Crazy Love นะครับรักบ้าบอครับผมจะเป็นเพลงแนวดิสโก้เรโทรครับเป็นยุคสมัยก่อนพวกแบบ80อะไรเงี้ยครับ
ใช่คือจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างมีจังหวะขึ้นมาหน่อยอยากให้แบบทุกคนฟังแล้วแบบรู้สึกอยากขึ้นมาเต้นอะไรอย่างงี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะแบบออกมาเต้นกันด้วยใช่ครับWV ไหมทั้งนั้นพี่ต้นไปเลยค่ะนี่จะเป็นครั้งแรกของน้องๆด้วยนะอุ้ยพี่เต็กอ๋อเป็นแบบว่าผู้ปลดปล่อยไงผู้ปลดปล่อยโสีสันเวอร์สีชมพูโอ้ช็อตคิวนะเมื่อกี้ว้าวสีเหลืองสีขาวสีขาวดีดีดูแพงมากว้าวคือกรุ๊ปดีมากว้าวเราหมดเวลาเลยว้าวชอบท่อนเนี้ยพี่ฮุกอ่ะพี่คอรัสอ่ะอุ้ยฉันชอบนะมันมีความแบบว่าใหม่กับความเก่าผสมกันเออผสมผสานกันออกมาเพราะอย่างที่น้องบอกมันเป็นแนวอะไรนะลูก
แนวเรทโรเธอตอนนี้เรากำลังนั่งข้างบอยแบนด์กลุ่มใหม่ที่กำลังจะโด่งดังนะเออมันดีใจอ่ะเข้าใจป่ะเหมือนเราก็รออ่ะเออเหมือนเราก็รออยู่ว่ายังไงแต่พอเราได้เห็นตัวงาน MV เราก็รู้สึกชื่นใจว่ามันจะต้องแบบว่าปังแน่นอนอ่ะคืออยากจะบอกเลยนะว่าน้องๆและทีมงานอ่ะรอรับคำชื่นชมได้เลยอ่ะเออหลังจากที่เราเป็นผู้ชมกลุ่มแรกที่ได้ดู MV เนี่ยเข้าใจฟิวป่ะก่อนที่จะให้น้องๆไปเล่าสตอรี่ล่ะใช่ป่ะเดี๋ยวขอแบบว่าให้ร้องแบบว่าท่อนแบบพีฮุกแล้วก็ฮุกให้ฟังหน่อยเพราะว่าท่อนพีฮุกชอบมากเลยที่มันจะมีอะไรเธอสักอย่างปะเจอทีเดียวเจอเธอทีเดียวก็บังเกิดอาการสุดช็อกเจอคนเดียวแค่คนเดียวที่มาทำให้ผมถึงนอกสุดเจอคลั่ง crazy love กับ crazy love เจอโคตรปังมองกี่ครั้งใจเจอระเบิดแค่มองตาก็รักเนี่ยมันเป็นไปได้ไงโดนจางยิ่งหยุดยั้งโอ้ยมันยิ่งเกิดเพลงดีเออใช่ที่เห็นน้องๆมานั่งในเซตใช่ป่ะฉันก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากแต่พอดู MV เสร็จรู้สึกเก่งอ่ะรู้สึกว่าแบบมันแบบวู้บารมีใช่ครับเฮ้ยเนี่ยเราสอนเต้นหนึ่งต้องสอนไปละสุดจะคลั่ง crazy love crazy love เธอโคตรปังมองยังไงจะระเบิดปุ้งโอเคประเด็นคือแป๊บนึงนะคือคิมอ่ะซ้อมเต้นมานานมากแต่ว่ามาพลาดกูพอสอนกูเมื่อกี้คิมเต้นตอบไม่ถูกเลยยังไงขอตัวแทนแบบว่าพูดเกี่ยวกับสตอรี่ไลน์ MV นี้จริงๆคุณว่าเหมือนพวกเราทั้ง6คน Proxy เนี่ยเป็นแบบโปรแกรมนึงทั้ง6คนเลยครับแล้วก็มันเกิดการบั๊กขึ้นมาจากใน MV ที่จะมีสายไฟช็อตทำให้พวกเราได้แบบเกิดแบบบั๊กแล้วก็หลุดมาจากโลกเสมือนแล้วเข้ามาในโลกความจริงใช่ครับเพื่อมาหานางเอก MV คนนี้ครับเออเรื่องที่ออกมาได้ดูดีมากใช่เราผู้ปลดปล่อยก็คือโปรดิวเซอร์อ่ะเป็นแบบว่าผู้ที่แบบว่าลอนช์เด็กๆกลุ่มนี้ออกมาเออแล้วอย่างสีแต่ละคนนี่มีแบบมีความหมายมีมีนิ่งไหมหรือว่ามีคาแรคเตอร์ไหมอะอย่างน้องคิมอย่างนี้คือมันก็จะเห็นแบบสีเหลืองคือมันจะบวกกับความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเข้าไปด้วยครับของมีของคิมเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบมีสดใสแล้วก็กึ่งเท่บ้างอะไรเงี้ยครับผมใช่อยากเห็นท่าเสือจังเลยอ่ะได้มาได้มาเหมียวแมวอุ๊ยอยากเห็นวิกเตอร์พูดข้างอยากเห็นวิกเตอร์พูดอ่ะเออพูดเกี่ยวกับคาแรคเตอร์พูดอะไรอยากเห็นวิกเตอร์พูดให้กูพูดอะไรวิกเตอร์พูดหน่อยพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าอยากเห็นวิกเตอร์พูดอ่ะวิกเตอร์เป็นสีอะไรนะลูกผมสีม่วงสีม่วงเหมือนแบบแล้วผมเป็นคนนิ่งๆอะไรครับแล้วไม่ค่อยพูดแล้วสีม่วงหกว่าก็น่าจะเข้ากับผมเพราะแบบเป็นสีที่แบบดาร์กๆหน่อยอะไรครับดูมีความลับอองรีคาแรคเตอร์สีฟ้าเหมือนไฟฟ้าเลยครับผมแบบช็อตอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เป็นสีที่อองรีชอบอยู่แล้วด้วยครับผมสีฟ้าน้องการกันนะครับกับตาหวานมากเลยน้อยเต้ยเป็นคนที่แบบตาเหมือนกวางอ่ะส่วนตัวคือการน่ะชอบสีส้มอยู่แล้วมันบางทีหายากมากนะคนที่ชอบสีส้มอ่ะน้อยคนมากนะที่จะชอบสีกูก็ชอบมึงก็ขึ้นชอบขึ้นมาทีแล้วการรู้สึกว่าสีส้มมันก็มีความแบบมีความสดใสด้วยครับแล้วมันก็จะมีความจี๊ดจ๊าดในบางเวลาแต่ว่าบางเวลามันก็จะมีความแบบเส้นขรึมด้วยมีความแบบมีความนิ่งความคูลของสีด้วยอะไรเงี้ยสีเขียวพออยู่กับมันมาเรื่อยก็เลยรู้ว่ามันก็เป็นสีที่เรามองบ่อยเหมือนกันในชีวิตเรามันทำให้เรารู้สึกสบายครับก็เลยคิดว่าด้วยความที่คุณควรสบายสบายด้วยแหละพยายามปรับตัวให้ชอบสีเขียวตอนนี้ก็เริ่มรักสีเขียวแล้วครับสีชมพูครับก็ก่อนเห็นว่าสีชมพูเนี่ยเป็นสีที่แบบค่อนข้างแบบมันมีความเรโทรได้นิดนึงครับแบบถ้านึกถึงอะไรเก่าๆเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยก่อนจะนึกถึงกับสีชมพูด้วยครับแล้วมันมีความแบบสดใสน่ารักแบบคนหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบผู้ชายแบบอาจจะชอบสีชมพูไม่ได้แต่ก่อนคิดว่ามันก็ชอบได้หมดครับแล้วก็ชอบสีชมพูอยู่แล้วด้วยแต่ตอนนี้พี่เห็นสีชมพูตรงใบแก้มของหิงเขินมากแฟนบอยไม่ไหวแล้วนั่นก็คือทั้งหมด6สี6คาแรคเตอร์ถามนิดนึงภูมิใจไหมเพื่อเองก็ภูมิใจครับจริงๆก็เป
็นครั้งแรกที่พวกเราได้ดู MV เหมือนกันได้ดูพร้อมพี่ๆเลยก็รู้สึกแฮปปี้ครับคือพวกเราเก็บมันมานานเนาะแบบปีนึงเราก็ซ้อมกันมาหนักแล้วก็ตอนถ่าย MV ก็เหนื่อยกันมากก็พี่ๆทีมงานทุกคนก็ตั้งใจกันมากก็เห็นความตั้งใจของทุกคนแล้วพอมันออกมาเป็นผลงานชิ้นเนี้ยที่ได้แบบออกสู่สาธารณชนก็แบบรู้สึกแฮปปี้ครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับใครที่เพิ่งผ่านมาเจอก็ฝากเนี่ยฝากตัวนะฝากผลงานหน่อยไหมคุณล็อกพ็อกซี่นะครับอยากจะขอฝาก MV ตัวนี้ด้วยนะครับผม Crazy Love รักบ้าบอลนะครับซึ่ง MV นี้พวกเรานะครับทั้งพวกล็อกพ็อกซี่เองแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานกันมากครับคือเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็หวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะชื่นชอบใน MV นี้ของพวกเรานะครับผมยังไงก็ขอฝากพวกล็อกพ็อกซี่ด้วยนะครับสำหรับช่องทางการติดตามก็สามารถติดตามได้เลยเพียงแค่พิมพ์คำว่า Proxy Official TH นะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter TikTok YouTubeFacebook หรือว่า Instagram นะครับผมเพียงแค่พิมพ์คำว่า Proxy P R O X I E ก็จะขึ้นทุกช่องทางเลยครับหลายคนก็คงเห็นภาพบรรยากาศวันที่28ที่ผ่านมาแล้วที่น้องๆได้เดบิวต์กันไปยิ่งใหญ่เกียงไกรก็อยากให้ที่แบบว่าติดตามผลงานของพวกเขาไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราก็คงจะได้เห็น Proxy เนี่ยได้ลดแล่นอยู่ในวงการของทีป๊อปแล้วใช่ละครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันใช่ถ้ารักเขาชอบเขาก็ต้องสนับสนุนกันเยอะๆเลยเนาะห้ามปล่อยให้หลุดมือไปนะคะเนาะแล้ววันนี้ก็คือขอบคุณน้องๆมากๆที่มาเยือนหนาโรงคุณขอบคุณนะคะก่อนเดี๋ยวหลังไม่อยากให้กลับอยากยื้อไว้ก่อนนั่นแหละค่ะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยละกันนะฮะสำหรับบอยแบนด์วงใหม่ของบ้านเรานะฮะนั่นก็คือ Proxy นั่นเองนะคะฝากด้วยละกันฝากอุดหนุนเขาด้วยแล้วก็ฝากเข้าไปซัพพอร์ตในการไปปั่นยอดวิวกันด้วยก็คือสามารถเข้าไปได้เลยนะฮะใน YouTube นะฮะช่อง Brother Music นั่นเองนะคะก็ฝากผลงานเพลงนี้ด้วยนะก็คือเพลง Crazy Love รักบ้าบอฝากหนังนรงค์ไว้ด้วยพี่เจมฝากหนังนรงค์ในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับรายการทีวี